ุณฝนเนี่ยเป็นผู้กำกับหนังที่ครบรอบ100ปีของดิสนีย์เอ้ยแจ๋งนะหิวกระหายอาหารไทยก็ไปร้านนี้เลยแบบว่าส้มตำถาดแบบร้านส้มตำเขาเรียกว่าเลือกซีซั่นในการทำงานเหมือนกันนะพวกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเฮ้ยกลุ่มมิจฉาชีพตอนนี้ผมว่ามันแบบอารวาสหนักมากนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำมันชายวาไรตี้นะครับเรื่องราวดีๆของคนไทยในอเมริกาครับผมแจ้จับต้องง่ายๆครับผมโอมครับผมโพสีมาลาครับผมโอ้โหทำไมคุณโพสีมาลาถึงได้เสียงหล่อขนาดนั้นล่ะครับทำไมเสียงหล่ออย่างนี้อ่ะอยากจะเชื่อเลยตื่นเต้นอะไรกันนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรเลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรกันอ่ะนี่มันใหม่ๆนี่นะใช่ครับเฮ้ยมันมาได้ยังไงครับเนี่ยมันมาตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วครับว้าวพวกคุณไม่อยู่ไม่อยู่ทำกันมาแค่3เทปนี่เรามีเงินซื้อไมค์กันแล้วไม่ครับเราเป็นหนี้ซื้อไมค์ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดต่อโฆษณาก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับผมครับด่วนๆฮะตอนนี้รับทุกงานเลยทำงานเหมือนร้อนเงินครับเฮ้ยก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าเราก็มีไมค์เจ๋งๆนะใช่ครับผมเออชอบสบายดีในทางที่มันนุ่มเอาละฮะเรื่องแรกเรื่องอะไรครับผมเรื่องแรกครับผมก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะว่ามีผู้กำกับนะครับหญิงสาวที่ได้เป็นผู้กำกับคนแรกครับคนไทยคนแรกที่ได้ไปกำกับหนังวอล์ดินนี่คุณฝนธนสุนทรไม่น่าใช่นะไม่ใช่ คุณฝนวีระสุนทรนะครับหรือว่าคุณฝนประสานสุขวีระสุนทรครับผมเป็นผู้กำกับเห็นว่าไปจะสัมภาษณ์รายการบูดดี้ด้วยใช่ครับผมนะครับแหมถ้าจะมีโอกาสสักครั้งคุณฝนน่าจะไปอยู่ตรงนี้เราได้สัมภาษณ์บ้างนะน้องก็อยู่ไม่ทำกันนะเออใช่ใครจะไปรู้ไม่แต่ว่าเป็นเรื่องเขาสนุกจริงนะเรื่องราวคือมันทำให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เขามาอยู่เนี้ยมันไม่ได้ฟุกหรือมันไม่ได้แบบเออเป็นเพราะดวงหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะความพยายามเขาจะมาอยู่จุดนี้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นว่าพอตั้งใจนะถูกต้องฮะและความพยายามนั้นนะครับหนึ่งในความพยายามของเราอีกความพยายามนึงที่เราพยายามอยู่คือพยายามให้ทุกคนที่ดูอยู่กดไลค์เราด้วยนะครับอันนี้อะไรครับนี่คุณแจ๊อ๋อคือเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องคุณฝนแต่ว่าขออนุญาต เปิดตัวพรีเซนต์ตัวนี้ก่อนอันนี้ก่อนของเล่นใหม่ คือก่อนหน้านี้เราแบบว่าเราทำ YouTube ใช่ไหมฮะเราก็อยากให้คนกดไลค์กด Subscribe ครับผมแต่ว่าในขณะที่เราทำกันเนี่ยเราก็ลืมไปว่ามันมี IG ด้วยเราก็เลยสร้าง account IG ขึ้นมาครับผมแล้วพอเราสร้าง account IG ขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่านี่แหละครับคนจำนวนคนที่ตามอยู่ตามตัวเลขนะครับ 3,000 กว่าไม่ใช่ฮะน่าจะ3 33คนนะติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญ IG ก็จะเป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมกลับมาเรื่องของคุณฝนคุณฝนดีกว่าครับคุณฝนเนี่ยผมทราบมาว่าคุณฝนเนี่ยเข้ามาวงการแอนิเมชันเนี่ยเขาก่อนหน้านี้เขาทำมาหลายเรื่องนะเขาไม่ได้อยู่ดีๆแล้วก็จะเดินขึ้นมาเป็นนั่งแท่นผู้กำกับนะเขาทำFrozenFrozenน้ำแข็ง Lady Go and Oh แล้วดีดังมากแล้วก็มีซูโทเปียผมอ้างปากไว้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้คนตัดต่อไปใส่ให้แล้วก็ทำมัวหน้าโมนาที่ฮาวายเรื่องนี้ผมดูเฮ้ยเขากำกับหรอไม่เขามีส่วนร่วมเขาอยู่ในทีมแล้วพอเขาอยู่ในทีมปั้งเขาก็เริ่มมาฉายหมายถึงว่ามาเหมือนกับว่าเป็นคนเดินเส้นเรื่องในเรื่องของรายาเฮ้ยน่าดูไอ้สนุกถ้ามีลูกอะไรผมใครมีลูกส่วนใหญ่ก็ดูกันหมดแล้วเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็ในเรื่องรายาเนี่ยมีเส้นเรื่องเขาเป็นคนวางเส้นเรื่องครับผมแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นมีต้มยำกุ้งมีเส้นผัดไทยทำอาหารไม่รู้มีผัดไทยหรือเปล่าแต่มีต้มยำกุ้งแน่ๆแล้วคราวนี้เรื่องนี้เขาก็มาเป็นผู้กำกับเองเลยแล้วที่มันเจ๋งไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นผู้กำกับหนังที่ครบรอบ100ปีของวอลต์ดิสนีย์โอ้โหแม่งเจ๋งนะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า wish ก็คือการขอการขออ่าซึ่งตอนนี้ฉายอยู่ก็คนไทยในอเมริกาทุกคนนะฮะพลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นคนไทยด้วยกันกำกับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงเล็กๆไปบอกทุกๆคนว่าพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เรื่องราวดีๆของคนไทยในอเมริกาคุณว่างวันไหนผมอยากไปดูอยู่
ก็ว่ากันเดี๋ยวไปดูโอเคได้ฮะผมว่าเขาเก่งนะหมายถึงว่าถ้าเกิดในการกำกับแบบหนังที่ปกติอะผมว่าพอแอนิเมชันเนี่ยจินตนาการมันต้องไปอีกแบบใช่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 เอาละครับสวยงามเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกไปละครับผมเรื่องที่สองเรื่องอะไรดีครับผมเรื่องที่สองนี่ดีกว่าเฮ้ยคนใกล้ตัวออนไปแล้วนี่ของคุณผมเหรอใช่อ๋อแคมเปอร์แอนด์เดอะฮูปนั่นของผมให้โบให้โบพูดชื่อผมรายการผมให้ถูกก่อนอะไรนะแคมเปอร์แอนด์เดอะฮูปแคมเปอร์เดอะวูฟทำไมต้องเป็นแคมเปอร์เดอะวูฟทำไมต้องเป็นแคมเปอร์เดอะวูฟรายการใช่ใช่ผมก็คือรู้สึกว่าเราชอบแคมป์คือหมาป่าหรือว่าสัญชาตญาณการของหมาป่านะเขาจะไล่ล่าผมรู้สึกว่าผมก็ไล่ล่าหาอาหารแล้วก็ไล่ล่าหาธรรมชาติที่ทำให้แบบมีความสุขในการสัมผัสธรรมชาติเลยผมก็เลยคุณไม่ได้ไปล่าไม่ได้ไปล่าสัตว์ในป่าใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ได้ทำอย่างนั้นก็คือเราแบบว่าไปอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติโดยที่เรื่องอาหารการกินมันก็อยู่กับในการแคมป์หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบนั่นแหละเราก็เป็นเหมือนหมาป่าที่แบบไล่ล่าหาความสุขกับธรรมชาติล่าเหยื่อล่าเหยื่อหากระต่ายคนใจร้ายกับคุณบ่อยอ่ะเนี่ยทำไมคือผมสังเกตแล้วคุณนัทเขาเล่นมุกนะเราจะตามเขาไม่ค่อยทันแต่ว่าถ้าเขาเล่นมุกในเทปของเขาอ่ะมันจะหานะเพราะส่วนใหญ่ที่เขาเล่นมุกในรายการเขาก็มาอยู่ที่ตัดต่อนะครับยังไงรายการคุณที่มาที่รายการคุณดีกว่าเอามารายการผมนะฮะเฮ้ยโบรเฮ้ยโบนี่ก็เป็นเอพิโซดแรกที่เข้าไปอยู่ในช่อง Number 1 Thai ดีฮะดีล่าสุดไป Costco เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าผมเปิดเมมเบอร์ไว้เทปนั้นสนุกไหมตอนไปถ่ายสนุกไหมตอนไปถ่ายคนแอบเยอะอยู่คือคนเยอะอยู่แอบเข้าไปถ่ายหรือว่าขออนุญาตหรือว่าไม่ได้ขออนุญาตก็เดินเข้าไปถ่ายเลยพองๆก็บอกกับตากล้องว่าแบบไม่มีคนแล้วพี่โอเคได้มุมนี้ได้ถ่ายเลยรีบถ่ายพี่รีบถ่ายทำตัวว่าคนเยอะจริงมันจะดูไม่ดีถ้าแบบคนเยอะๆแล้วเราไปถือกล้องคือท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าบอกกับตากล้องอาจจะคิดว่าเรามีทีมงานตากล้องไม่ใช่อะไรนะฮะบอกกับตากล้องกับบอกกับโอมนี่แหละครับส่วนโอมบอกกับตากล้องก็คือนัดหรือกับผมนี่แหละครับสลับไปสลับกันมาก็คือสนุกครับไอ้คอสโก้ก็มีสินค้าเยอะแยะปกติแล้วอ่ะที่ร้านอาหารผมว่าน่าส่วนใหญ่น่าจะไปช้อปปิ้งกันที่ Costco เป็นราคาถูกแล้วก็มีทุกอย่างมีของสดมีของแห้งมีทุกอย่างเลยและสาขาที่ผมไปเนี่ยเป็นสาขาแรกของโลกจริงมั้ยเนี่ยปฏิกิริยาตัวปะมีเอฟเฟคเคิร์กแลนด์เป็นเคิร์กแลนด์ไม่ใช่เหรอใช่เช็คมายังในทีมมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าที่วอชิงตันเป็นจุดกำเนิดของ Costco Costco ก็เหมือนแมคโครบ้านเราห้างค้าส่งแต่ว่าเด็กเข้าได้นะคุณทันหรือเปล่าไม่แล้วแมคโครเด็กเข้าไม่ได้ปกติเด็กเข้าไม่ได้ตอนแมคโครอ่ะไม่ให้เด็กเข้ารู้ป่ะทำไมเพราะสินค้าที่เขาวางมันสูงไงฮะมันก็อาจจะแบบตกลงมามันจะมีแบบว่าสินค้าที่เป็นพาเลทใช่อะไรใหญ่ๆก็เลยต้องวัดส่วนสูงแล้วแบบมันทำให้เด็กอยากเข้านี่มันก็มาไปแมคโครแม่ก็จะมีเด็กแม่งร้องไห้เกาะกระจกมันตึกแบบมันเกาะกระจกใช่แต่นี่ก็ต้องไปดูที่ให้โบรว่าข้างในคอสโก้เนี่ยให้เด็กเข้าหรือเปล่าให้เด็กเข้าหรือเปล่าเพราะผมก็เปิดเมมเบอร์ไว้เด็กรุ่นเลยเด็กรุ่นเลยคืออะไรเด็กคุณเปิดเมมเบอร์ไว้ไหมผมเป็นเมมเบอร์เฮ้ยเมมเบอร์ไหนฮะที่Costco สาขาเดียวกันเปล่าครับเปิดไป 50,000 เปิดไป 50,000 มันเปิดทีเดียวหรือว่ามันต้องอ๋อว่าครั้งที่ไปต้องเปิดทีเดียวมีอะไรเพิ่มต้องเปิดทีเดียวรายปีโอ้แต่ว่าจะมีหลายเลเวลโอ้อันนี้ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปติดตามที่ Hey Bro แล้วคุณมีเมมเบอร์ที่ไทยมั้ยให้ผมโฆษณาเฮ้ยคุณมีเมมเบอร์ที่ไทยมั้ยคุณมีเมมเบอร์ที่ไทยมั้ยไม่มีครับเกิน3วิเกิน3วิไม่ได้เกิน เอาฮะก็ไปฝากติดตามให้โบฮะแล้วก็เฮ้ยไปก่อนแป๊บนึงก่อนที่จะเปลี่ยนเรื่องน่ะขอคุยเรื่อง Costco นิดนึงครับผมคุณบอกว่าเขาคืนของได้ภายใน90วันใช่มั้ยใช่แต่จริงๆแล้วบางชิ้นบางชิ้นเนี่ยเป็นปีเลยนะซึ่งสําหรับคนไทยนะครับที่เพิ่งมาอยู่อเมริกานะครับก็ทราบไปเลยนะครับว่าที่นี่ซื้อของแล้วคืนได้แต่ต้องเก็บใบเสร็จนะบางที่เก็บใบเสร็จบางที่ถ้าอยู่เป็นเมมเบอร์ก็ไม่ต้องเก็บใบเสร็จก็ได้จ
จริงๆดีเลยอ่ะสำหรับผู้ทั้งผู้บริโภคนะใช่ครับเคยไหมเคยมีสตอรี่เรื่องเกี่ยวกับคืนอะไรอย่างงี้ไหมฮะผมบ่อยเลยไม่ถามจริงเวลาไปแบบไปออกงานอะไรเงี้ยผมมักจะชอบเข้าช็อปเสื้อผ้าแล้วก็แบบโอ้โหเหมามาเยอะแยะมากมายคือแกะแท็กออกไหมไม่แกะเก็บไว้ใส่นุ่มๆไว้ใส่นุ่มๆไว้แต่ต้องเก็บใบเสร็จนะเก็บอันนี้ก็เป็นทริคในการอยากจะถ่ายรูปลงโซเชียลเหรอมีคนอย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมอ่ะผมสมมติผมซื้อบาเลนเซก้ามาผมเคยซื้อกระเป๋าครับแบรนด์นึงแล้วก็แพงแล้วก็ผมไม่ชอบแล้วก็เอาไปคืนก็คืนได้แล้วผมเคยซื้อแว่นมาผมซื้อแว่นมาผมเป็นคนสะสมแว่นครับแล้วผมซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่าแพงไปอ่ะพอซื้อมารู้สึกแพงไปก็เอาไปคืนก็ได้ก็ใส่วัน2วันก็เอาไปคืนอย่าลืมไปติดตามคุณพอสีราชาลังกาผมย้ายมาอยู่นะเมื่อวันไทยเต็มตัวแล้วครับคือในเฮโบเนี่ยจะไม่มีอะไรละโดนไล่ออกมาโดนไล่ออกมาแล้วเขาขี่บอกมาแล้วตอนนี้มาอยู่นัมเบอร์วันไทยเข้าไปในช่องนัมเบอร์วันไทยชาแนลนะครับแล้วก็ในเพลย์ลิสต์ของเฮโบนะครับครับผมไปดูว่าได้ข่าวว่ากางเกงไหนคือได้คือผมใส่แล้วผมก็ไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ไปดูแล้วกันและเรื่องต่อไปนะครับที่เราจะมาคุยกันนะฮะเป็นเรื่องอะไรครับคุณพอศรีราชาโอ้โหช่วงนี้ก็มีมิจฉาชีพครับค่อนข้างเยอะนะฮะก็สำหรับใครเนี่ยที่สั่งของออนไลน์แล้วมาส่งที่หน้าบ้านช่วงคริสต์มาสนี้แบบคริสต์มาสนี้ก็จะมีพวกไม่หวังดีมาหยิบกล่องของท่านออกไปจากหน้าบ้านเลยเหรอเยอะด้วยนะช่วงนี้เยอะมากว่าระบาดหนักมากนะระบาดหนักมากที่คนไทยในอเมริกานี่โดนเยอะมากๆเลยเพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะมันเคยชินแต่ว่าพอเหมือนเขาก็เลือกเขาเรียกว่าเลือกซีซั่นในการทำงานเหมือนกันนะกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเฮ้ยกลุ่มมิจฉาชีพตอนนี้ผมว่ามันแบบอารวาสหนักมากนะซูเปอร์มาร์เก็ตคนไทยทางน้อยก็โดนเหมือนกันแล้วดูเหมือนแบบแก๊งเดียวกันเลยก็เป็นขบวนการเลยทำเหมือนกันเลยเพราะเหมือนที่ไปดูกล้องมาก็คือวางแผนมาวางแผนมาเลยก็อันตรายมากนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คนไทยในอเมริกาเราวางกันด้วยนะครับครับผมโดยเฉพาะของที่สั่งมาจากอเมซอนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้ก็ถ้าวางไว้หน้าบ้านก็ลองหาทางดูแล้วกันหรือว่าอาจจะไปส่งที่ทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะปลอดภัยกว่าครับผมนะครับคุณโอมเนี่ยอยู่อเมริกามาเนี่ยคุณอยู่ซีแอตเทิลไปพอร์ตลงพอร์ตแลนด์อะไรเงี้ยเอ้ยชอบไหมแบบคุณไปมา3ที่ครับคุณฮาวายออเรกอนพอร์ตแลนด์ครับผมไม่พอร์ตแลนด์ออเรกอนอันเดียวกันฮาวายพอร์ตแลนด์ไอฮาวายออเรกอนแล้วก็ซีแอตเทิลครับชอบที่ไหนที่สุดซีแอตเทิลเพราะว่ามันก็ยังมีความแบบออกไปเที่ยวป่าได้แล้วก็อยู่ในเมืองได้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไปได้ทุกทิศทางอ่ะแล้วคุณพอศรีราชาละชอบนิวยอร์กโอ้ทำไมอ่ะหญิงเยอะเอาเรื่องเลยแค่นั้นเลยคือมันวาไรตี้ไม่วาไรตี้แล้วก็มีแฟชั่นมีอาร์ตมีครบทุกอย่างโอ้แต่ถ้ามีครอบครัวก็ชอบอยู่ซีแอตเทิลผมชอบชิคาโก้ชอบเมืองชิคาโก้ผมรู้สึกว่ามันเป็นคือผมชอบอะไรพวกแบบอาร์คิเทคอะไรพวกเนี้ยแล้วมันเป็นเมืองอาร์คิเทคเลยแบบตึกอะไรเงี้ยมันดูมีไอคอนิกเยอะด้วยชิคาโก้นี่ก็คนไทยอยู่คนไทยอยู่อันดับ2หรือเปล่าอันดับ4จำไม่ได้เหมือนกันต้องไปกลับไปดูเทปแต่ว่านั่นแหละก็ชอบเลยถ้าให้เลือกครับที่ไม่ใช่ซีแอตเทิลก็จะไปชิคาโกไปกับใครฮะไปกับภรรยาครอบครัวอร่อยแต่ว่านี่ถ้าอยากจะรู้ว่าไปที่ไหนแล้วมันจะเจ๋งๆอ่ะก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ของไปเที่ยวในอเมริกาใช่ก็เป็นเขาเรียกว่า Facebook กลุ่มนะเป็นกลุ่มผมว่าอันนี้คุณโอมเข้าไปดูมาแล้วใช่ครับผมน่าสนใจมากผมเข้าไปแล้วเพราะว่าผมอยู่ในกลุ่มด้วยเที่ยวไปในอเมริกาก็คือเป็นการที่แบบว่าคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็จะเข้ามาแชร์กันว่าสถานที่เที่ยวนี้นะเขาก็ลงรูปว่าเป็นที่ไหนนะครับเหมือนเนี่ยเขาก็ลงไหนเดินทางยังไงร้านอาหารตรงนี้อร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายรูปแบบจุดที่แบบเฮ้ยถ้าเราไปเราต้องแบบไปสแนปแบบเพื่อให้ได้แบบ
วิวของที่นั้นๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราคิดไม่ออกอะว่าเราจะไปเที่ยวไหนอ่ะใช่ใช่เราก็เข้ามาดูในกลุ่มเนี้ยตอบโจทย์เลยเที่ยวเที่ยวไปในอเมริกาครับก็จะมีหลายๆที่หลายๆเมืองเลยซึ่งผมว่ามันกว้างนะพอเป็นการแชร์มาแบบจากแบบทุกเมืองในอเมริกาผู้คนที่อยู่ในกลุ่มก็เยอะก็เป็นข้อมูลที่ดีอาจจะคิดออกก็ได้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็แนะนำเลยนะครับเที่ยวไปในอเมริกานะครับผมนี่ผมว่านะเราอยากจะมีช่วงที่แบบบางทีผมไปเที่ยวต่างรัฐไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บางทีอยากกินอาหารไทยครับผมแบบกระหายอาหารไทยอ่ะแบบคุณมีร้านอะไรแนะนำไหมโอ้ผมมีผมเพิ่งไปกินมาเอาคุณก่อนเลยผมไปพอร์ตแลนด์มาแตงคือวิ่งไปพอร์ตแลนด์มาแล้วไปกินร้านชื่อส้มตำฮอตแลนด์ชื่อร้านส้มตำส้มตำไทยคิทเช่นเปิดมานานยังหรือว่าเปิดมานานแล้วนะก็อร่อยครับก็คือแบบร้านอีสานแบบมีกุ้งแช่น้ำปลาที่พอร์ตแลนด์ใช่ตับหวานส้มตำปลาเป็นตำถาดอะไรเงี้ยคือบ้านเราเลยใช่พูดแล้วแบบไอ้ปัวชื่อพูดถึงพอร์ตแลนด์เดี๋ยวแป๊บนึงชื่อร้านส้มตำเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เลยใช่นะครับร้านนี้แนะนำถ้าใครไปพอร์ตแลนด์ครับใครไปโอเรกอนก็หิวกระหิวกระหายอาหารไทยก็ไปร้านนี้เลยแบบว่าส้มตำถาดแบบร้านส้มตำเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ให้แล้วกันนะครับไปลองชิมได้ไปลองชิมมาได้อยู่ที่พอร์ตแลนด์ผมก็อีกฝั่งนึงครับเมืองพอร์ตแลนด์เหมือนกันเออเหรอแต่ว่าไม่ได้ฝั่งวอชิงตันเป็นฝั่งบอสตันเพราะว่าที่นั่นมีแคนตันไม่ใช่ครับไปกินแคปวันทันผมก็ขึ้นพอร์ตแลนด์มาก็จะเป็นรัฐเล็กๆซึ่งผมกำลังจะไปเที่ยว อยู่รัฐเมนะฮะก็เป็นร้านชื่อว่าร้านแม่โขงไทยแต่นี่ใช่ไหมแม่โขงอันนี้แม่โขงมาร์เก็ตชื่อแม่โขงกันชื่อร้านแม่โขงแม่โขงไทยนี่ก็เป็นร้านอาหารไทยนะฮะที่เปิดมา20ปีละโอ้เป็นร้านเก่าแก่มากอยู่ที่เมืองเคนิบันครับเฮ้ยขออีกทีดิเมืองอะไรนะเคนิบันนั่นไงรัฐอะไรชื่ออย่างกันนาฬิกาเมนรัฐเมนที่เมืองเคนิบันก็เป็นร้านเนี่ยเปิดเก่าแก่คือร้านอาหารไทยที่นั่นเนี่ยไม่เยอะมีร้านเดียวเลยเหรอที่ร้านแม่คงแล้วก็มีคนระดับโลกไปทานมาแล้วเหรอครับใช่ครับผมครับก็เดี๋ยวใครฮะระดับโลกช่วยนิดนึงประธานาธิบดีเฮ้ยทำจริงระดับนั้นเลยจอร์จดับเบิลยูเอ้ยหรอใช่คือมีคือเป็นยังไงฮะร้านเขาเปิดมานานแล้วมีอาหารอะไรแนะนำเป็นยังไงครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยไปเมื่อ12ปีที่แล้วคือจอร์จดับเบิลยูวูดเนี่ยมาสั่งกับข้าวเนี่ยก็ชอบมากินผัดไทยเนื้อผัดไทยเนื้อผัดไทยเนื้อบ้านเราไม่มีนะบ้านเราไม่มีไม่เคยกินแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมบ้านเราถึงต้องไม่มีผัดไทยเนื้อเพราะเรารู้สึกว่าเรากินผัดไทยกับอย่างอื่นผัดไทยกุ้งบ้านเราผัดไทยกุ้งนะส่วนใหญ่จะกินกุ้งแล้วก็จริงๆแบบเดิมทีเลยคือไม่มีเนื้อสัตว์เลยเอาเป็นกุ้งกับเต้าหู้เป็นกุ้งแห้งแต่ว่าที่นี่มีผัดไทยเนื้อแล้วอร่อยด้วยนะไม่ใช่อร่อยนะใช่ก็ใครที่ไปรัดเมนแล้วก็หาร้านอาหารนะฮะที่เมืองอะไรนะฮะเคนิบัมนั่นไงตรงนี้แหละที่ยากไปรัดเมนถ้าไปเมืองเคนิบัมอย่าลืมแวะร้านแม่คงที่เมืองเคนิบัมผมนะสำหรับผมมีร้านแนะนำนะครับอยู่ที่นิวยอร์กชื่อร้านข้าวแกงข้าวแกงเลยคือแป๊บนึงยังไม่เคยไปแต่ว่าติดตามดูอินสตาแกรมดูอะไรของเขาอะแล้วร้านนี้นะเฮ้ยทำไมคุณทำหน้าอย่างนั้นนะคือแบบผมกำลังมองว่าคุณไปนิวยอร์กอีกแล้วอะเฮ้ยผมชอบมากเป็นคนชอบนิวยอร์กชอบนิวยอร์กผมชอบนิวยอร์กมากคือแบบตามตึกตามซอกมันมีเรื่องราวหมดเลยอะแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไปชิคาโกใช่แต่ว่าชอบนิวยอร์กแต่ให้อยู่ชิคาโกแต่ถ้าอยู่กับครอบครัวอยู่เซียเทลแต่ถ้าก้นบึ้งของหัวใจอยู่ไทยแลนด์โอ้โหกลับมาที่เรื่องร้านข้าวแกงก่อนคือร้านข้าวแกงร้านนี้คือปกติเราเวลาไปปั๊มน้ำมันหรือว่าไปแบบขับรถไปพัทยาแล้วเราก็จะแวะปั๊มหรือแวะอะไรนะที่ตรงทางด่วนอ่ะแล้วก็จะมีร้านข้าวแกงที่แบบชี้แบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแล้วก็มีอาหารแบบเจ๋งๆอาหารแบบบ้านเราเลยครับฮัลโหลอะไรพวกเนี้ยหมูแดงทานข้าวแกงเลยคือรอบนี้ที่จะไปนิวยอร์กต้องแวะไปให้ได้ครับคือรู้สึกมันไทยดีอ่ะรู้สึกมันเจ๋งดีอ่ะก็ถ้าใครนะครับไปที่นิวยอร์กนะครับคิดถึงอาหารไทยก็แวะไปร้านข้าวแกงได้เลยชื่อร้านข้าวแกงเลยชื่อร้านข้าวแกงเลยเขียนตัวหนังสือภาษาไทยเลยอยู่ที่ไหนของนิวยอร์กครับอยู่ที่76
20 Woodside Avenue จำแม่นมากครับผมอยากไปสไตล์มันได้นะสไตล์มันได้เห็นรูปปุ๊บแล้วคุณแจชอบเออมันได้นะสไตล์ภาพเพิ่มมันได้ก็รู้สึกว่าวันหนึ่งต้องไปให้ได้วันหนึ่งจะแวะไปนะครับคุณเจ้าของร้านเข้าแก่ฮะคุณแจกับคุณอมกำลังจะเดินทางไปยอร์กนะครับถ้าเข้ามาก็เข้าไปทานกันได้นะครับเป็นเรื่องของกินด้วยร้านอาหารนี้แบบใช่น่าจะเกินจะไปทำคอนเทนต์หรือเปล่าแน่นอน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 เอาละครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับใครที่มีร้านเจ๋งๆนะครับแนะนำมึงเข้ามาได้เลยนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาเราอ่านทุกอันนะฮะเราก็ถ่ายชิมเหมือนกันอยากจะไปลองเหมือนกันถ้ามีร้านดีๆแนะนำกันมาใช่ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับวันนี้นะครับเรา3คนคงต้องลากันไปก่อนนะครับผมแจ้จับต้องง่ายๆครับผมโอมครับโพสีมาลาครับโพสีมาลาไม่ใช่สีราชานะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเทปน่าจะเป็นสีอะไรวันนี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เราด้วยครับอย่าลืมติดตามอย่าลืม follow Instagram พวกเราด้วย Facebook นะครับก็ชื่อเดียวเลยครับ Number 1 Thai Channel ครับผมกดทีเดียวนะฮะอย่ากด2ทีแล้วมากไปกันนะครับเราอย่าลืมติดตามรายการ Camper and the Wolf Hey Bro Travelist แล้วก็ของรายการของน้องโมด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดี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 ครับ